ครับวันนี้นาเล็กพามาแนะนำไม้ประดับสวยๆนั่นก็คือแก้วพวงดวงใจนะที่ร้านน้องกิ๊กที่ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่แหละฮะนะดอกสวยๆฮะนี่หอมมากๆเลยเป็นพวงอันนี้กิ๊กอันนี้ขายเท่าไหร่ฮะเนี่ยฮะ150ฮะนี่นี่นี่กระถางใหญ่ๆนี่อย่างนี้ไซส์150ดอกสวยฮะดอกหอมมากเลยดมดูแล้วฮะเดี๋ยวผมพาไปดูที่เขาขายไปแล้วเนี่ยนี่ไซส์สูงเนี่ยนี่นี่อันนี้200เนี่ยสูงกว่ากันประมาณเนี้ยเดี๋ยวพาไปดูดอกฮะดอกยังไงนี่ฮะแก้วพวงดวงใจที่ดอกมันบานแล้วนะอันนี้เขาขายต้นสูงๆนี่ขาย200เป็นไงฮะดอกสวยๆหอมมากเลยปลูกเป็นแนวรั้วเนี่ยโอ้โหสวยงามฮะเนี่ยมีเนี่ยเขาสั่งไปหมดแล้วครับนี่ดูเอาไปปลูกเป็นรั้วเนี่ยขายดีมากเลยฮะเนี่ยนะเนี่ยฮะเนี่ยเขาเหมาไปหมดแล้วต้นไม้สวยๆหอมๆเนี่ยใครก็ชอบฮะนะปลูกเป็นแนวรั้วแล้วก็โหเดินแล้วมันมีความสุขฮะนี่ฮะนี่เห็นไหมฮะเอาไปหมดเลยกี่เขาเหมาไปกี่กอเนี่ยโอ้ย10กระถาง 2,000 ฮะนะเด็ดๆ เหลือไว้กระถางเดียว150นะนะใครสนใจก็รีบลงมาเลยฮะนะของน้องกิ๊กนะฮะอ่ะครับผมสลับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมแก้วพวงดวงใจฮะใครที่ชอบไม้หอมๆสวยๆเนี่ยจัดเลยฮะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ